สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับวันสำคัญนะครับเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนะครับเป็นวันที่คนไทยครับทำกิจกรรมทางศาสนานะครับวันที่ผมจะพูดถึงครับคือวันวิสาขบูชานะครับวันวิสาขบูชาครับในปีนี้ครับอยู่วันที่26พฤษภาคมนะครับวันนี้ครับเป็นวันสำคัญกับคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าครับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะครับเป็นวันที่มี3เหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่คนละปีนะครับเป็นวันที่เท่านี้นะครับแต่อยู่คนละปีนะครับประสูติครับประสูติคือการเกิดนะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติก็คือวันที่พระพุทธเจ้าเกิดนะครับและมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนั้นครับวันนี้นะครับอีกเหตุการณ์คือตรัสรู้ครับตรัสรู้คือการรู้แจ้งนะครับการรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกคืออะไรนะครับก็จะเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธนะครับอันนี้และอันสุดท้ายครับก็คือเหตุการณ์ที่3คือปรินิพพานนะครับพระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันนี้นะครับวันวิสาขบูชานะครับปรินิพพานคือการตายนะครับการเสียชีวิตครับเราก็จะใช้คำว่าปรินิพพานกับพระพุทธเจ้านะครับมี3เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้นะครับวันที่26พฤษภาคมนะครับก็เมื่อมีวันนี้เกิดขึ้นครับคนไทยครับคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับในประเทศไทยปกติครับเราก็จะทำบุญครับทำบุญใส่บาตรตอนเช้านะครับตอนเช้าเราก็จะตื่นเช้าไปใส่บาตรให้กับพระที่เดินมานะครับและเราไปทำบุญที่วัดด้วยครับไปถวายอาหารไปถวายสังฆทานนะครับสังฆทานคือของที่พระและคนในวัดนะครับสามารถใช้ได้ครับเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เราไปถวายคือเอาของไปให้นะครับและเราก็จะเวียนเทียนครับเวียนเทียนครับคือการที่เราเดินรอบโบสถ์นะครับเดินรอบโบสถ์3รอบนะครับและเราถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับและถือเดินรอบโบสถ์3รอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครับเป็นสิ่งที่คนไทยคนนับถือศาสนาพุทธทำนะครับในวันสำคัญทางศาสนานะครับรวมถึงวันวิสาขบูชาด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ครับช่วงนี้มีโควิดครับเมื่อมีโควิดครับคนไทยครับเมื่อถึงวันวิสาขบูชาก็มีความแตกต่างจากปีก่อนๆครับคนไทยก็จะไปวัดได้อยู่นะครับไปวัดได้อยู่แต่จะรวมตัวกันครับมีคนหลายๆคนไม่ได้นะครับคนไทยก็จะไปวัดครับและไปถวายสังฆทานไปทำบุญครับแต่เวียนเทียนไม่ได้นะครับสำหรับผมครับในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับถ้าผมอยากทำบุญผมจะทำบุญด้วยการใส่บาตรนะครับตอนเช้าเอาอาหารนะครับหรือของกินครับใส่บาตรให้พระตอนเช้านะครับเพราะจะไม่เจอคนเยอะนะครับไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายนะครับช่วงนี้ต้องระวังตัว
นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาครับในครั้งต่อไปครับถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจอีกผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ